คุณผู้ฟังครับเป็นธรรมดาที่บางครั้งคนเราก็มักจะเข้าใจว่าความสุขนั้นเกิดจากสิ่งที่เรามีไม่ใช่สิ่งที่เราทำเราคิดว่าการมีสิ่งต่างๆตามที่ใจเราต้องการแล้วจะช่วยเติมเต็มความว่างเปล่าที่เราไม่อาจเข้าใจได้แต่แล้วเราก็ไม่รู้สึกพึงพอใจหรือรู้สึกดีกับตัวเองได้จริงๆอาหารสมองกับ The Book Teller ในตอนนี้ครับจะชวนคุณฟังมาเช็คตัวเองกันหน่อยกับ12สัญญาณที่บอกว่าคุณมีความรู้สึกดีๆหรือมีความพึงพอใจกับชีวิตติดตามฟังในตอนนี้ครับสิบสองสัญญาณที่บอกว่าคุณมีความรู้สึกดีๆหรือมีความพึงพอใจกับชีวิตในสัญญาณที่หนึ่งครับคุณรู้ว่าความสำเร็จคือการตกหลุมรักที่กระบวนการระหว่างทางไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ปลายทางสิ่งนี้คือหนึ่งสิ่งสำคัญครับที่จะช่วยหล่อเลี้ยงจิตใจของเราไปในทุกวันเพราะคนเราต่างมีเป้าหมายมีความฝันที่อยากทำให้สำเร็จกันทั้งนั้นแต่ทว่าความฝันหรือเป้าหมายเหล่านั้นของเรามันไม่ได้เกิดขึ้นในเร็ววันมันต้องอาศัยเวลาสำหรับบางคนเวลาที่จะต้องใช้มันอาจจะนานกว่าคนอื่นสักหน่อยซึ่งการที่เรารู้ว่าแท้จริงแล้วความสำเร็จนั้นมันคือการทำให้ความฝันของเราเป็นเรื่องของการเดินทางหรือการลงมือทำที่เป็นกิจวัตรและรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันที่เป็นเหมือนจิ๊กซอที่เราค่อยๆใช้เวลาต่อมันไปทีละชิ้นเมื่อเราเห็นว่าตัวเองนั้นได้ทำสำเร็จไปทีละเรื่องทีละอย่างเมื่อเราค่อยๆทำได้ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวได้กำลังใจและแรงบันดาลใจของเราก็จะเกิดขึ้นตามมาดังนั้นครับเราอย่ามัวแต่หาแรงบันดาลใจแต่จงลงมือทำทีละเล็กทีละน้อยแล้วแรงบันดาลใจจะเกิดขึ้นเองเมื่อเราได้เห็นว่าตัวเองนั้นเริ่มทำอะไรได้ดีมากขึ้นได้ทำอะไรที่มันสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันได้ล้มเหลวบ้างได้เรียนรู้บ้างเราก็จะค่อยๆตกหลุมรักสิ่งที่เราลงมือทำมากขึ้นและเมื่อเราได้ลงมือทำแล้วครับเราอาจจะทำได้น้อยกว่าที่เราคาดหวังเอาไว้แต่มันก็ดีกว่าเราไม่ได้เริ่มลงมือทำอะไรเลยนะครับต่อมาสัญญาณที่2คุณรู้ว่าสังคมที่คุณอยู่ให้คุณค่ากับความสุขไม่เหมือนกันคงไม่ใช่ทุกคนใช่ไหมครับที่จะชื่นชมเราถ้าวันใดวันหนึ่งที่เราบอกว่าผมขอลาออกครับพี่แล้วเราก็ไปเปิดร้านขายน้ำขายกาแฟหากมันคือสิ่งที่เรารักก็จะมีหลายคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่เราทำและที่สำคัญก็คือจะมีคนมาพูดด้อยค่าบั่นทอนกำลังใจของเราและหยิบยกข้อเสียต่างๆของสิ่งที่เราอยากจะทำส่วนใหญ่นะครับคนที่ทำอย่างนั้นมักจะมีความอยากที่จะทำเหมือนกับเราแต่มีความกลัวอยู่ในใจหากตัวเรารู้ดีว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการเราคิดอย่างรอบคอบแล้วเรามีแผนการในใจเรามั่นใจว่าเราทำได้และเรามั่นใจว่าเราจะมีความสุขกับมันได้อย่าปล่อยให้ความคิดลบๆของคนอื่นที่ไม่ได้มีเหตุผลหรือไม่ได้เป็นห่วงเรามาตัดสินว่าความสุขของเราคืออะไรและอย่าปล่อยให้ความกลัวของคนอื่นนั้นมาทำให้เรากลัวไปด้วยเพราะความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันและชีวิตของเรานั้นอาจจะมีไม่ถึง 4,000 สัปดาห์ก็เป็นได้ไม่มีใครที่จะร่วงรู้อนาคตได้ใช่ไหมครับถ้าหากตอนนี้เวลาของเรากำลังเรียกร้องให้เราหันมามองความสุขจากภายในเสียทีอย่าได้ละเลยหรือเมินเฉยมันค่อยๆเริ่มค่อยๆสนใจและใส่ใจมันนะครับต่อมาสัญญาณที่3คุณรู้ว่าความรักและความสำเร็จไม่ใช่สิ่งที่ใช้แล้วหมดไปหรือสร้างขึ้นมาใหม่ไม่ได้เมื่อเราเจอกับความผิดหวังในเรื่องของความรักและความสำเร็จมันไม่ได้หมายความว่าทั้งชีวิตของเราจะจมปลักอยู่แค่นั้นปล่อยครับปล่อยให้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ในมุมใดมุมหนึ่งของชีวิตของเราอย่าปล่อยให้มันมารบกวนมากระทบการใช้ชีวิตในปัจจุบันหรือการที่บางคนชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเห็นคนอื่นเป็นที่ชื่นชอบมากกว่าเห็นคนอื่นอายุเท่าเราเลยแต่ประสบความสำเร็จมากกว่าเราเห็นคนอื่นมีชีวิตที่ดีกว่าเราแต่ดูตัวเราสิสิ่งเหล่านี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรานั้นไม่มีความรู้สึกที่ดีกับตัวเองและมันก็เกิดเป็นทัศนคติที่ว่าเราเป็นคนไม่เอาไหนแต่แท้จริงแล้วครับเมื่อเรามองลึกลงไปอีกหน่อยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยความสำเร็จของคนอื่นไม่ได้ทำให้คุณนั้นประสบความสำเร็จน้อยลงการที่คนอื่นได้รับความรักและคำชื่นชมไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ได้เป็นที่รักหรือน่าชื่นชม
ความดีในตัวคุณไม่ได้เกิดจากการเปรียบเทียบว่าคุณดีกว่าคนอื่นแค่ไหนด้วยเมื่อเราเจอกับเรื่องราวความผิดหวังที่เกิดขึ้นกับตัวเองมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราจะเลือกทำอย่างไรต่อไปเพราะการสิ้นสุดของสิ่งหนึ่งคือการเริ่มต้นของสิ่งใหม่เสมออย่ามัวแต่เสียใจในสิ่งที่เราเสียไปแล้วแต่ให้เตรียมตัวเองให้พร้อมรับกับสิ่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเลิกนำสิ่งที่เสียไปมาทำลายกำลังใจที่เรามีต่อตัวเองในวันนี้นะครับต่อมาสัญญาณที่4คุณรู้ว่าไม่จำเป็นต้องรอให้คนอื่นมาตัดสินใจให้คุณทุกเรื่องยิ่งเรามีความรู้สึกพึงพอใจกับการตัดสินใจของตัวเองมากเท่าไหร่เราก็จะอาศัยคนอื่นน้อยลงเท่านั้นสิ่งนี้ครับหมายความว่าเราจะไม่มัวแต่มารอคอยให้คนอื่นมาบอกให้เราทำแบบนั้นสิทำแบบนี้สิเราจะมีความกล้าที่จะเลือกอะไรบางอย่างด้วยตัวเองมากขึ้นกล้าที่จะทำตามเสียงหัวใจของตัวเองมากขึ้นและเรื่องที่น่าตลกก็คือเมื่อเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำเมื่อเรามีความกล้าที่จะทำตามเสียงหัวใจของตัวเราเองเราก็จะยิ่งได้รับการสนับสนุนในเรื่องต่างๆสิ่งดีๆต่างๆมากมายจะเข้ามาหาเราโดยไม่รู้ตัวหรือไม่คาดคิดว่ามันจะเป็นได้เรื่องนี้ครับมันเหมือนกับว่าเมื่อเราพยายามทำให้ชีวิตดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่สิ่งต่างๆรอบตัวเราก็จะดีขึ้นด้วยเช่นกันถัดมาสัญญาณที่5ครับคุณรู้ว่าการใช้ชีวิตเป็นโอกาสมากกว่าสิ่งที่ต้องทำหนึ่งในวิธีการที่เรียบง่ายที่สุดในการทำให้คนเรานั้นเกิดความพึงพอใจกับชีวิตของตัวเองก็คือการรู้ว่าทุกสิ่งในชีวิตล้วนเป็นโอกาสให้เราได้มีประสบการณ์เมื่อเราได้รับรู้แบบนั้นครับเราก็จะเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อสิ่งต่างๆเช่นเมื่อเราได้ไปทำงานเราก็จะไม่มองว่าฉันต้องทำงานนะแต่เราจะมองว่าเรามีโอกาสที่ได้ทำงานตอนตื่นนอนตอนเช้าเราก็จะไม่ได้มองว่าเราต้องตื่นขึ้นมาแต่เราจะมองว่าเรามีโอกาสที่จะตื่นขึ้นมาและมีโอกาสได้ใช้ชีวิตอีกวันหนึ่งเมื่อเราเริ่มมองว่าสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นภาระหน้าที่แต่เป็นโอกาสของเราเราก็จะเริ่มใช้ประโยชน์จากมันได้เมื่อเรามองเห็นสิ่งต่างๆเป็นโอกาสเราจะไม่มัวแต่มาโอดครวญบั่นทอนจิตใจหรือพยายามที่จะหลีกเลี่ยงมันต่อมาสัญญาณที่6คุณรู้ว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่เรียบง่ายที่สุดคือสิ่งที่พิเศษที่สุดคุณผู้ฟังลองนึกดูครับว่ากว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้เราล้วนต้องผ่านเรื่องราวอะไรมามากมายที่ผ่านมาเราอาจจะเคยสะสมสิ่งที่เราอยากครอบครองเราอยากมีอะไรที่มากล้นเราอยากทำงานที่มีหน้ามีตาแต่สุดท้ายแล้วเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งเหล่านั้นกลับไม่ได้ทำให้เรามีความสุขได้อย่างแท้จริงคนที่มีอายุมากขึ้นคนที่ผ่านอะไรมามากมายก็ยิ่งจะเข้าใจว่าชีวิตที่มีความสุขและความสงบมันคือการอยู่กับสิ่งที่เรียบง่ายที่สุดหรือมันคือการมีหรือการทำบางสิ่งบางอย่างที่มีความจำเป็นและมีความพอดีสำหรับชีวิตของเราณตอนนี้สิ่งนั้นมันอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่แสนธรรมดาแต่มันคือสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจเรามาคุยกันต่อครับกับ12สัญญาณที่บอกว่าคุณมีความรู้สึกดีกับชีวิตในสัญญาณที่7คุณรู้ว่าหากคุณทำสิ่งต่างๆด้วยใจผลลัพธ์จะออกมาดีเสมอเรามักจะได้ยินประโยคที่บอกว่าเมื่อเราพยายามทำอะไรสักอย่างแล้วมันก็จะออกมาดีเองแต่ความเป็นจริงความพยายามอย่างเดียวคงไม่พอเพราะตัวแปรสำคัญก็คือภาวะที่เราเป็นอยู่ในขณะลงมือทำสิ่งเหล่านั้นด้วยมันคือตัวชี้วัดได้ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรตัวอย่างเช่นหากเราพยายามทำการค้าขายอย่างหนักแต่สภาวะภายในตัวเราหม่นมองจิตใจของเราแย่เราคงทำมันได้ไม่เต็มที่เราคงไม่มีจิตใจที่จะไปสร้างความดึงดูดที่ดีให้กับลูกค้าได้ด้วยเหตุนี้ครับยิ่งเราทำสิ่งต่างๆด้วยใจความรักและความสบายใจมากเท่าไหร่ผลลัพธ์ก็จะออกมาดีมากเท่านั้นและคนอื่นก็จะได้รับผลดีจากสิ่งที่เราทำมากขึ้นเท่านั้นเช่นกันต่อมาสัญญาณที่8คุณรู้ว่าทุกการกระทำของคุณกำลังหล่อเลี้ยงชีวิตของคุณทุกการกระทำของเรานั้นหล่อเลี้ยงบางสิ่งในตัวเราไม่ว่าจะเป็นความปรารถนาที่จะมีอำนาจควบคุมความรักในงานที่ทำความเกลียดชังพี่น้องหรือความพึงพอใจง่ายๆกับชีวิตแต่งงานทุกการกระทำของเราจะสร้างและส่งเสริมสิ่งที่เรามีอยู่ในตัวเราเองเมื่อรู้อย่างนี้แล้วครับจงถามตัวเองว่า
ตอนนี้คุณได้หล่อเลี้ยงสิ่งใดในแต่ละวันคุณได้หล่อเลี้ยงสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นในชีวิตหรือกำลังหล่อเลี้ยงสิ่งที่แย่ให้มันเป็นเหมือนเนื้องอกก้อนโตในชีวิตเมื่อคุณเริ่มหันมามองการกระทำที่ตัวเองได้ทำอยู่คุณก็จะเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นและอยากจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับชีวิตได้ต่อมาสัญญาณที่9คุณรู้ว่าต้องรู้จักเลือกฟังสัญชาตญาณให้เหมาะสมกับสถานการณ์คนจำนวนไม่น้อยครับที่รู้สึกว่าแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะฟังสัญชาตญาณของตัวเองเพราะไม่รู้ว่ามันกำลังจะบอกอะไรกันแน่และที่แย่ไปกว่านั้นก็คือพอพวกเขารับฟังเสียงเหล่านั้นแล้วมันกลับไม่ถูกต้องหรือก็ไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบจนทำให้เกิดความเสียหายตามมาที่เป็นแบบนี้ก็เพราะในชีวิตจริงของเราไม่ใช่ว่าเราจะเอาแต่ฟังสัญชาตญาณของเรานะฟังเสียงในใจของเราสิโดยไม่ลืมหูลืมตาเพราะบางครั้งสิ่งที่อยู่ในจิตสำนึกของเราก็มักจะเกิดจากอคติทางความคิดและในแต่ละช่วงเวลาครับก็จะมีเสียงภายในของเรามากมายที่เรียกร้องให้เราฟังมันเพื่อที่มันจะขับเคลื่อนไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันดังนั้นเมื่อเรารู้สึกว่าเสียงภายในหรือสัญชาตญาณของเราเรียกร้องให้เราทำบางสิ่งบางอย่างเราต้องถามตัวเองด้วยว่าสาเหตุของปฏิกิริยานี้คืออะไรกันแน่มันมาจากไหนและมันจะส่งผลกระทบในระยะยาวอย่างไรบ้างไม่ใช่แค่เสียงของคนอื่นเท่านั้นนะครับที่เราต้องรู้จักคัดกรองเสียงภายในของตัวเราก็เช่นกันที่เราต้องรู้จักคัดกรองให้มากเมื่อเราคัดกรองได้ดีเราก็จะมีความรู้สึกที่ดีกับชีวิตอย่างสบายใจมากขึ้นเราไม่ควรรับฟังสัญชาตญาณของตนเองโดยไม่ลืมหูลืมตาแต่ต้องรู้จักเลือกฟังให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆด้วยนะครับต่อมาสัญญาณที่10คุณรู้ว่าความพึงพอใจของชีวิตไม่ใช่การเที่ยวไปตัดสินคนอื่นไม่สำคัญว่าคนอื่นจะทำตัวแย่แค่ไหนหรือเราจะวิพากษ์วิจารณ์สภาวะทางจิตใจและอารมณ์ของพวกเขาได้ตรงประเด็นเพียงใดซึ่งตัวเราไม่ได้มีหน้าที่ตัดสินพวกเขาเลยคนที่ชอบตัดสินคนอื่นบ่อยครั้งที่มันเป็นการสะท้อนว่าคุณกำลังมีปัญหาบางอย่างกับชีวิตที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขคุณกำลังไม่พอใจกับชีวิตของตัวเองมันจึงทำให้คุณนั้นพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับปัญหาของตัวเองแล้วเบี่ยงเบนความสนใจไปยุ่งเรื่องของคนอื่นหน้าที่ของเราครับคือการพิจารณาว่าทำไมเราถึงชอบโจมตีคนอื่นด้วยสิ่งที่เราคาดเดาเกี่ยวกับพวกเขากันนะทำไมเราถึงสบายใจที่จะไปไล่มองหาข้อตำหนิหรือยุ่งเรื่องของคนอื่นมากมายขนาดนั้นกันนะต่อมาสัญญาณที่11คุณรู้ว่าบางครั้งคุณก็ต้องปล่อยให้ตัวเองรู้สึกเจ็บปวดดีกว่าทนเก็บมันเอาไว้จิตวิญญาณของเรารู้วิธีเยียวยาตนเองแต่ความท้าทายมันอยู่ที่เราจะยอมให้มันทำเช่นนั้นหรือไม่การเยียวยาตัวเองมันไม่ใช่เก็บข่มสิ่งที่เลวร้ายเอาไว้ในใจหรือหลีกเลี่ยงที่จะมองหรือพูดถึงมันแต่มันเริ่มจากการพิจารณาปัญหาในทุกแง่ทุกมุมก่อนซึ่งเราจะพบว่าบ่อยครั้งครับที่เราได้สร้างสถานการณ์ขึ้นมาซ้ำๆเพื่อบังคับให้ตัวเองนั้นได้พิจารณาปัญหาที่เรื้อรังมานานสิ่งนี้ไม่ใช่เพราะเราอยากทรมานตนเองหรืออยากให้ตัวเองนั้นเจ็บปวดนะครับแต่เพราะชีวิตอยากให้เราเข้าใจและตระหนักถึงมันในระดับจิตสำนึกเพื่อจะได้จัดการกับมันและปล่อยวางมันลงได้ซึ่งก่อนที่เราจะเกิดการปล่อยวางได้เราต้องทำความเข้าใจสิ่งนั้นเสียก่อนดังนั้นครับเมื่อมีอะไรที่มันเกิดขึ้นซ้ำๆกับเรามันอาจจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าเราควรสนใจมันให้มากขึ้นมันโอเคที่เราจะแสดงความรู้สึกบางอย่างมันโอเคที่เราจะเจ็บปวดจงเชื่อมั่นในธรรมชาติของตัวเองนะครับจิตวิญญาณของเรารู้วิธีการเยียวยาตนเองแต่ความท้าทายอยู่ที่ตัวเรานั้นจะยอมให้มันทำเช่นนั้นหรือไม่และสัญญาณที่12ครับที่บอกว่าคุณมีความรู้สึกดีกับชีวิตก็คือคุณรู้ว่าคุณไม่อาจจะเป็นได้ทุกอย่างที่ต้องการแต่ถ้าโชคดีและได้พยายามจริงๆอย่างน้อยคุณก็จะได้เป็นตัวของตัวเองจริงอยู่ที่คนเราไม่สามารถเป็นได้ทุกอย่างตามที่ต้องการใช่ไหมครับแต่เราก็สามารถเป็นตัวของตัวเองได้คนที่ประสบความสำเร็จพวกเขาไม่เคยมองว่าตัวเองนั้นเป็นคนพิเศษแต่กลับมองว่าตัวเองนั้นเป็นคนธรรมดาธรรมดาซึ่งความธรรมดานั้นครับกลายเป็นแบบแผนแบบแผนกลายเป็นกิจวัตรกิจวัตรกลายเป็นนิสัยและนิสัยทำให้ก่อเกิดเป็นผลลัพธ์ในที่สุดแรงขับเคลื่อนและความสม่ำเสมอเหล่านี้เกิดจากการทำสิ่งที่สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงทั้งสิ้นดังนั้นการรู้จักตนเองจึงเป็นสิ่งที่พิเศษแต่ก็เป็นความท้าทายที่ธรรมดาเช่นกันและมันก็จะพิเศษขึ้นไปอีกถ้าเรามีใครสักคนหนึ่งที่รักตัวตนนั้นของเราได้
หรือมีงานที่เราสามารถใช้ศักยภาพในตัวของเราได้หรือมีชีวิตที่ได้รับรู้ตัวตนนั้นได้อย่างน่าชื่นชมมันไม่สายเกินไปนะครับที่เราจะเป็นตัวของตัวเองแม้ว่าที่ผ่านมาเราจะปฏิเสธตัวตนนั้นมาตลอดก็ตามไม่ได้ฟังกันแล้วครับมีสัญญาณข้อไหนบ้างที่มันกำลังเกิดขึ้นหรือมันเกิดขึ้นอยู่แล้วกับชีวิตของคุณผู้ฟังก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับก่อนจบในตอนนี้ผมขอทบทวนทั้ง12สัญญาณให้ฟังอีกครั้งนะครับสัญญาณที่บอกว่าคุณมีความรู้สึกดีหรือมีความพึงพอใจกับชีวิตสัญญาณที่1คุณรู้ว่าความสำเร็จคือการตกหลุมรักกระบวนการระหว่างทางไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ปลายทางสัญญาณที่2คุณรู้ว่าสังคมที่คุณอยู่ให้คุณค่ากับความสุขไม่เหมือนกันสัญญาณที่3คุณรู้ว่าความรักและความสำเร็จไม่ใช่สิ่งที่ใช้แล้วหมดไปหรือสร้างใหม่ขึ้นมาไม่ได้เพราะการสิ้นสุดของสิ่งหนึ่งคือการเริ่มต้นของสิ่งใหม่เสมอสัญญาณที่4คุณรู้ว่าไม่จำเป็นต้องรอให้คนอื่นมาตัดสินใจให้คุณในทุกเรื่องสัญญาณที่5คุณรู้ว่าการใช้ชีวิตเป็นโอกาสมากกว่าสิ่งที่ต้องทำสัญญาณที่6คุณรู้ว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่เรียบง่ายที่สุดคือสิ่งที่พิเศษที่สุดสัญญาณที่7คุณรู้ว่าหากคุณทำสิ่งต่างๆด้วยหัวใจผลลัพธ์ก็จะออกมาดีเสมอสัญญาณที่8คุณรู้ว่าทุกการกระทำของคุณกำลังหล่อเลี้ยงชีวิตของคุณสัญญาณที่9คุณรู้ว่าคุณไม่ควรรับฟังสัญชาตญาณของตนเองโดยไม่ลืมหูลืมตาแต่ต้องรู้จักเลือกฟังให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆสัญญาณที่10คุณรู้ว่าความพึงพอใจของชีวิตไม่ใช่การเที่ยวไปตัดสินคนอื่นสัญญาณที่11คุณรู้ว่าบางครั้งคุณก็ต้องปล่อยให้ตัวเองรู้สึกเจ็บปวดดีกว่าทนเก็บเอาไว้และสัญญาณที่12ครับคุณรู้ว่าคุณไม่อาจเป็นได้ทุกอย่างที่ต้องการแต่ถ้าโชคดีและมีความพยายามจริงๆอย่างน้อยๆคุณก็จะได้เป็นตัวของตัวเองขอบคุณที่ติดตาม The Book Teller นะครับพบกับสาระดีๆพัฒนาตนเองฟื้นฟูจิตใจในอารมณ์สบายๆแบบนี้ได้เป็นประจำชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ๋อแล้วก็เปิดแจ้งเตือนไว้ด้วยก็ดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ